สวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ทั่วโลกนะครับตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปบ้านผาฮีเออผาหมีเออเราขึ้นมาจากดอยตุงนะครับเส้นทางดอยตุงแม่ฟ้าหลวงขึ้นมาจากเส้นทางดอยตุงแม่ฟ้าหลวงนะครับพันสวนลูกสวนลูกชาติดอยตุงดอยตุงสวนลูกชาติแม่ฟ้าหลวงเออแม่ฟ้าแล้วก็ดอยช้างมูกดอยช้างมูกแล้วก็เลยมาตรงนี้เห็นวิวสวยก็เลยต้องแวะถ่ายต้องแวะถ่ายนะครับขอถ่ายรูปตรงนี้ให้หน่อยพี่เบสเบสไม่แน่ใจว่าในกล้องมันจะเห็นหรือเปล่าเห็นแม่ไหมเห็นแต่มันเหมือนมันย้อนแสงอะทางเนี้ยเดี๋ยวตกตีลังกาตกของนู้นเฮ้ยเห็นอยู่แม่สวยสวยสวยตรงนู้นดอกพญาเสือโคร่งครับปีนี้รู้สึกว่าจะออกเยอะสุดเลยนะตั้งแต่ที่เที่ยวมานะครับเที่ยวมาหลายปีแล้วปีนี้ออกเยอะสุดแต่ก่อนเนี่ยขึ้นเป็นดงเลยนะครับเนี่ยนี่นะครับวิวนะครับวิวภูเขาเนาะตรงนู้นสวยนี่พามาดูต้นกาแฟใกล้ๆนะครับเห็นไหมเคยเห็นไหมต้นกาแฟนี่นะครับเม็ดกาแฟทางไปนะครับนี่เป็นเลนสวนเลนเล็กๆเองจอดรถนะครับนี่ถ่ายรูปกันนะครับนู่นพญาเสือโคร่งเพื่อนเห็นป่ะสวยนะครับสวยมากเลยสวยมากเลยทางเล็กๆเองนู่นรถเขาสวนมานะครับพ่อแม่กับน้องเขาถ่ายรูปกันนะครับเดี๋ยวเรากำลังจะเดินทางไปผาหีนะครับตอนนี้อุณหภูมิ19องศานะครับเป็นช่วงปีใหม่ถ่ายรูปกันนะครับชอบตรงที่มันมีต้นกาแฟเนี่ยสวยเขาปลูกอยู่เนินเขาอย่างนี้เลยนะเพื่อนเนี่ยเนินลงไปอย่างนี้เลยนะชาวเขาปลูกอู้ทุ่งกาแฟข้างล่างเพิ่งเห็นสวยสวยมากเลยเห็นหน้าไปไหมอยากถ่ายบ้างอ่ะมันสวยไหมอ่ะมาถ่ายแม่หน่อยโอ้ยจะถ่ายอะไรเยอะแยะก็ถ่ายไปแล้วไงดอกพญาเสือโคร่งนะตอนนี้เรากำลังขับรถไปโมงเลยแต่รถมันผ่านถ่ายที่ลูกถ่ายถ่ายภาพนิ่งเอาก็ได้เด็ดป้ายเนี่ยยิงไปข้างหน้าเป็นอุโมงค์ครับอุโมงค์ดอกพญาเสือโคร่งนะถ่ายรูปกันนะครับรถผ่านนี้เลยนี่รถจากผาหีขึ้นมารถจากผาหีขึ้นมานะครับมีคนไปพักเนาะก็มีคนไปพักนี่แหละเขาก็ตอนเช้าก็ขนลงคนลงเหลือไว้สวยเซ็งเลยจะหมดทางที่เนี้ยทำไมเราไม่ไปเดี๋ยวเราไปต่อนะครับที่ก็สวยถึงหมู่บ้านผาหีแล้วนะครับบ้านผาหีแล้วเดี๋ยวเราจะเดินลงไปเที่ยวกันนะครับบ้านผาหีตรงนี้เป็นที่วัดอุณหภูมิแน่เลยป่ะน้ำฝนป่ะต้องไปจอดนู่นดีกว่าต้องขวางทางเขาขวางเขาไปไหนหลุมซ้ายมือใหญ่นะซ้ายมือใหญ่อ่ะเดี๋ยวขอจอดรถก่อนนะครับร้านร้านนี้ก็มีค่ะแล้วก็ร้านข้างหน้าก็มีค่ะร้านกาแฟร้านไหนสวยสุดอ่ะหนูร้านกาแฟร้าน
ตรงผาฮีเหรออยู่ตรงไหนคะข้างล่างคนเยอะเหรอคนเยอะไหมเยอะค่ะวันนี้เยอะใช่ไหมหรือเยอะตั้งแต่เมื่อวานแล้วสวยเนาะถ่ายรูปให้หน่อยเร็วอ่ะมาจะถ่ายรูปกับป้าก่อนนะคะอ่ะแบ่งกันนะคะยังไม่มีพ่อมีใบมีย่อยอยู่ไหมให้น้องเขาให้น้องเขาคนละใบเดี๋ยวถ่ายรูปกับน้องๆเขาก่อนนะครับอ่ะมาน้องบอกว่าถ่ายมุมไหนสวยนางพาไปตรงดูเลยจ้าอะไรแม่หาตังค์ไม่เจอกระเป๋ามันไม่ได้เดี๋ยวถ่ายรูปกับน้องเขานะครับน่ารักดีที่บ้านผาฮีนะครับจังหวัดเชียงรายนะนู่นโอ้โหตรงนี้สวย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 มากเลยท่าผาฮีท่าผาฮีอ่ะไปอ๋อน้องเอามาเอาให้ป้ายืนอยู่ตรงกลางเอามาป่ะเมื่อกี้เราถ่ายรูปกับน้องนะครับน้องชาวดอยน่ารัก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 เขาแต่งตัวนะครับมาน่าจะเป็นเพราะวันนี้วันปีใหม่เขาหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะแต่งตัวเดินมาพอดีเลยก็เลยได้ถ่ายรูปกับน้องเขานะครับตรงนู้นเป็นชื่อหมู่บ้านป่าฮีนะครับโอ้ยวิวท้องฟ้าสวยมากโอท็อปหุยหุยพ่ออยู่ภวัตกรรมเช็คอินผาฮีถ่ายยังไถ่ายไปเรื่อยๆนะครับคุยกันไปเรื่อยแอบปวดฉี่เหมือนกันนะเนี่ยสะพานไม้ไผ่ไล่ผาไม้ไผ่ขาไม้ขาล่มเขียวตรงไป300เมตรร่มสีเขียวก็นู่นนะตรงไปโหแล้วถ้าเราตอนเราเดินขึ้นล่ะสายมือน้องก็บอกสายมือเหรอนี่ไงไปเดี๋ยวเข้าห้องน้ำก่อนนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงอ่ะอะไรนะเข้าห้องน้ำค่ะเพิ่งมาถึงเพิ่งมาถึงเพิ่งมาถึงร้านกาแฟนะครับร้านกาแฟถ่ายรูปตรงเนี้ยมุมโอ้โหวิวข้างหลังสวยมากสวยค่ะสวยมากเพื่อนเบสต้องต้องถอดแว่นกันแดดออกมาดูอ่ะเพราะว่าวิวข้างหลังมันสวยมากจริงๆอดใจไม่ได้สวยดูแม่นะครับต้องถ่ายหน่อยต้องไปกับน้องเขาแล้วแม่เมื่อกี้สวยสวยสวยมากสวยมากไม่รู้จะสวยเท่าไหร่แต่วิวจริงสวยมากวิวจริงสวยมากสวยมากอ่ะไปเดี๋ยวเราเดินต่อไปเดี๋ยวนู่นเดี๋ยวไปจะพาไปเดินเที่ยวในหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านผาฮีนี่ใช่หมู่บ้านผาฮีเดี๋ยวจะพาลงเดินเนี่ยเดินตามเนินเนี่ยลงไปนะครับนู้นลงไปข้างล่างพาไปเที่ยวนะครับไปก็ไม่อยู่เหรอมีซาลาเปาด้วยโอ้โหป้ายแดงนครปฐมนะครับฮะป้ายหัวหน้าเปาแล้วเดี๋ยวใครย่ำใหญ่ขนาดนี้อะไรนะโอ้น้องก็น้องก็อยู่ข้างบนเดินเที่ยวไม่กลัวตกอ่ะลูก
เอาไฟไปทางเมื่อกี้ถ่ายรูปกับน้องเขานะครับอันนี้มันไปไหนนู่นอันนี้โฮมสเตย์วิรถมาคนเริ่มซาแล้วนะครับเมื่อคืนเขาขึ้นมาเขาดาวกันบนนี้เนาะโอ้ยกิ่งช้าประจำหมู่บ้านผายีนะเนี่ยเลยดอยช้างมูบมานะครับก็สักพักหนึ่งเหมือนกันอะกายอยู่นะอุ้ยนี่ไงน้องเขาอยู่นี่ก็มีนี่นี่นี่ถ่ายรูปตรงนั้นหน่อยตรงไหนอันนั้นก็หมู่บ้านผาฮีเหมือนกันนะแต่เป็นผาฮีมูเซอร์โอ้ก็ไปดูล่ะก็น้องเขาบอกน้องเขาบอกถามแล้วเมื่อกี้ที่พักเวสแต่ทีนี้เป็นผาฮีอะไรนะผาฮีอาขาอาขาอืมผาฮีอาขาเป็นเผ่าอาขานะครับหมู่บ้านตรงนู้นผาฮีมันคนไปไม่ถึงนะมันค่อนข้างไกลอยู่ทางโน้นเขาเลยแบบว่าไม่ได้ทำเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะครับเหมือนบ้านผาฮีเนาะไม่หรอกที่เนี่ยรายการเขามาถ่ายหลายรายการด้วยก็เลยทำให้แบบเหมือนกระตุ้นการท่องเที่ยวไงเช็คอินรูปตรงนี้สวยมากเลยนะเพื่อนโอ้ซื้อไม่ได้นะวิวแบบเนี้ยอ่ะเดี๋ยวไปกันต่อนะครับหุ้ยอันนี้เราเดินมาเจออะไรพ่อเม็ดกาแฟสดหุ้ยเขาเพิ่งล้างออกจากไอ้นี่ยังไม่มีการคั่วเอามาใกล้ๆเม็ดกาแฟยังไม่ได้คั่วพี่ก็มาตากเม็ดสดๆทั้งนั้นเลยเม็ดสดๆนะครับโอ้โหแล้วดูตากบนวิวแบบเนี้ยสวยมากมันเลยอร่อยไงกาแฟผาฮีกาแฟผาฮีเลยอร่อยใช่ไหมเพราะว่ามันตากได้บรรยากาศดีไปเดินชมปวดตกอ้าวถ่ายรูปอีกทีเอาอีกแล้วเหรอแม่รถไปแล้วตายไม่เป็นไรขอได้ถ่ายรูปโหมันลงไปเรื่อยๆเลยนะเนี่ยเพื่อนๆทางเดินลงไปเรื่อยๆเลยนะครับนี่ประตูเก่าของเขาประตูหมู่บ้านใช่ไหมนี่ไงเสาตาเสายายอ่ะเขาเรียกประตูผีเออใช่ใช่ใช่มันมีตาด้วยมันมีตากระบาดไม่มีหุ่นอยู่ตรงนั้นหุ่นไม้แม่ลองเดินไปเห็นไหมมีหินหุ่นตาหุ่นยายเนี่ยตรงนี้นะครับมีรูปไอ้สองผู้หญิงกับลูกชายถ้าบ้านเราก็คือปู่ตาบ้านเราอ่ะดอนปู่ตาเนี่ยมือแลพายฮีบริการห้องพักนะครับถือว่าล่ะถ่ายรูปให้หน่อยถ่ายขึ้นมาหน่อยลูกถ่ายรูปให้หน่อยถ่ายขึ้นมาหน่อยถ่ายรูปขึ้นมาถ่ายขึ้นมาเห็นไหมสวยไหมมาเกี่ยวมั้ยไม่อยากยกถึงตอนเดินขึ้นเลยโอเคนะครับเดี๋ยวลงไปเรื่อยๆก่อนนะไปอ๋อเขาตักเบสกาแฟเหรอขอถ่ายต้นหอมเขาเก็บไว้กินทำเป็นเหมือนกิมจิหรือเปล่า
ไม่เขาเอามาทำแห้งไว้แล้วก็เวลานั้นเขาไปแช่น้ำแล้วก็อ๋อที่ห้อยอยู่ตรงนั้นนะห้อยอยู่ตรงนั้นใช้ตอกห้อยอยู่ตรงนั้นนะครับต้นหอมเวลาฤดูหนาวมันไม่ขึ้นเนาะปลูกไม่ได้ใช่ไหมเดินไปเดินไปเออเขาก็อยู่กันเป็นหมู่บ้านเนาะนี่อันนี้เหมือนใบกุยช่ายนะครับแต่ไม่ใช่เป็นใบกระเทียมเป็นใบนี่ครับลากชูลากชูครับครับกินกับอะไรเอ่ยอันนี้เป็นผักใส่ไข่ก็ได้ครับเป็นผักใส่หมูก็ได้อร่อยกินมันจะเป็นเหมือนใบกระเทียมไหมพี่คล้ายๆกันไหมคล้ายๆกันคล้ายๆกันใช่ไหมครับมีอกแบบหอมๆครับฉุนๆหอมๆยอดเห็นแต่เขาถ่ายคลิปผักกาดเหรอผักกาดใช่ไหมคะครับกาดจอปะงามจังยอดหลายวันกับวันนี้ต้องซื้อครับมะแขวนชายเท้าก็มีอยากซื้อกลับจังผักท้องถิ่นขอบคุณนะคะครับสวยตรงนี้เหมือนตรงกลางนี้เหมือนแบบเป็นตลาดชุมชนนะครับเนี่ยมีร้านกาแฟมีเล็กๆน้อยๆนะครับคนในชุมชนเขานี่กันเป็นตลาดเช้าอ่ะเหมือนตลาดเช้าหมู่บ้านอ่ะมีแต่ทะเบียนกรุงเทพฯเหมือนกันนะครับขึ้นมาเที่ยวเนาะหายแผนที่หมู่บ้านอะไรนะพ่อแผนที่หมู่บ้านแม่แม่อย่าเพิ่งใกล้ขนาดนั้นเราจอดรถตรงนี้นะอันนี้ป้ายหมู่บ้านเห็นไหมเราจอดรถตรงนี้อ๋อเนี่ยตรงป้ายผาหีพ่อเมืองนี่ป้ายผาหีป้ายผาหีหมู่บ้านนี้นะครับแล้วก็เดินมาตรงอันนี้คือลานจอดรถที่เราจอดไว้บนเนินแล้วก็เดินลงอันนี้เดินลงมาเรื่อยๆเห็นไหมอ๋อเราจะเดินลงมานี่ไงกาแฟภูผาหีนี่ใช่ไหมอันนี้ข้างหลังนี่หมู่บ้านบ้านหัวหน้าเผ่าเนาะอันนี้ก็บ้านผาหีบ้านภูผาหีแต่บอกตรงว่าที่นี่นะถ่ายตรงนี้หน่อยอะไรลานสาวกอดเออคืออะไรอ่ะมีโลชิงช้าด้วยอยากไปโลชิงช้าอุ้ยหอมเหมือนแกงเหมือนอ่อมไก่เลยแม่อันนี้คือลานสาวกอดนะเป็นลานสมัยก่อนเหรอทำไมอ่ะเขาเรียกว่าลานเลือกคู่จริงเหรอในหมู่บ้านเราเนี่ยนะในหมู่บ้านเนี่ยนะเออโอ้หัวหน้าเผ่ามาเองค่ะอธิบายไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าต้องไปเลือกไปดูเดี๋ยวพ่อจะไปเลือกดูพ่อจะเลือกดูกลับบ้านอีกหนึ่งนะครับไปเดี๋ยวเดินไปต่อนะครับกาแฟภูผาฮีนะครับไปเดินเข้าไปอุ้ยคนเยอะอันนี้เป็นพวกเมล็ดกาแฟนะครับเมล็ดกาแฟต่างๆเอสเปรสโซ่ร้อน45เย็น60อเมริกาโน่45อเมริกาโน่ไม่เย็นเอ้ยไม่หวานเย็น3แก้วเหรอ มอคค่า60เย็น70โกโก้60เย็น70นะครับนี่ราคาก็ประมาณนี้นะเพื่อนอุ๊ยอันนี้เดี๋ยวจะพามาดูตรงนี้นะครับนี่อันนี้ด้วยแต่จะให้ดูลายผ้าตรงนี้ครับเขาบอกว่าลายผ้าแต่ละบ้านนะจะไม่เหมือนกันนะครับเนี่ยการวางลายแบบเนี้ยคือชาติพันธุ์เขาอะแต่ละบ้านอะจะไม่เหมือนกันนะครับตรงนี้เป็นห้องน้ำ
ใหญ่มากฟักทองฟักทองใหญ่มากดูดิแม่แม่คาเดเมียเปล่าเปล่าไม่ใช่มีมะคาเดเมียอยู่ค่ะอ๋ออันนี้ทองซาน762ค่ะอุ๊ยอันนี้เดินมารับใช่ไหมใช่โอ้ยดีจังเลยไม่มีคนไปส่งแล้วได้ไงไม่เดี๋ยวพี่เขาจะให้เราอันนึงหมายเลข7หมายเลข7เดี๋ยวพอสั่นแล้วมาเอาเอาฝ้ายเอานี่อันนึงค่ะ160ไปอันนี้ถึงไปเลยนะกาแฟขึ้นไปส่งใช่ไหมดูที่เคสอืมอะไรแม่แม่ได้เจ็ดนะคะไปเส้นทางนี้ขอที่ทางนี้คือขอชามาแล้วหนึ่งทำอะไรคะลูกเหนื่อยไหมน้องเขารดน้ำต้นไม้นะครับโอ้ยน่ารักเชียวนี่ผักกาดผักกาดกะหล่ำแต่ที่อยากดูคืออะไรปะนี่ไก่ครับไก่เขาผูกขาไว้ด้วยนะเพื่อนเห็นไหมไม่ให้เขาไปไหนนะให้เขาอาบแดดตรงนี้นะดูวิวข้างหลังโอ้มันสุดจริงๆทำไมลูกชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะลูกชื่อน้องวันค่ะน้องวันไปเดี๋ยวเดินขึ้นไปข้างบนนะครับพี่เดินขึ้นไปตรงไหนนะครับตรงนี้ใช่ไหมไม่เป็นไรไม่สายหรอก9โมง10โมงค่ะพี่เบสจัดให้หน่อยอ่ะจะไหนอันไหนดีอ่ะเลือกเลยเลือกเลยไม่รู้ได้ไม่ได้อุ๊ยอันนี้สวยแม่จัดก่อนไม่รู้ได้ไม่ได้ เอ้าทำไมเป็นแบบนี้อ่ะมันใหญ่ไงก็ใส่ไงวะถ้าอย่างนั้นแหละเดี๋ยวก่อนทางไหนข้างหน้าอันนี้คืออะไรโอ้อันนี้ไม่ให้มันหลุดลงไปในหัวเยอะเกินไปไงเออใช่สวยแม่นี่ถ่ายกับป้ายภูผาหีเนี่ยแม่เออนางแบบใหม่นะครับร้านใส่แว่นไหมตาเหี่ยวไหมไม่เหี่ยวหรอกไปร้านสาวก่อนไม่มีใครเลือกเชื่อใส่ถ่ายรูปได้เอาไฟเอาสักเผาไหมนี่เจอเมล็ดกาแฟกันแล้วนะครับโอ้นี่แห้งแล้วเมื่อกี้ที่เราไปเดินจับมาอันนั้นยังไม่ค่อยแห้งนะฮะนี่อุ๊ยแม่เหมือนเลยอ่ะไปพ่อแม่เหมือนเลยอ่ะต้องอยู่กับเขาแล้วแหละแม่ต้องอยู่นี่แล้วแหละเตรียมตัวบ้านเลยพ่อถ่ายรูปให้หน่อยเอาเธอจากพ่อถ่ายให้หน่อยแม่ต้องอยู่กับเขาที่นี่แล้วแหละแม่เป็นไงสวัสดีครับวันนี้เรามาเที่ยวภูผาฮีบ้านกาแฟภูผาฮีนะครับเลยจัดไปซะ4แก้วถังกาแฟนะครับอันนี้คืออะไรนะอเมริกาโน่อเมริกาโน่ไม่หวานเย็นอันนี้ของคนบางคนฝ้ายอะไรนะชาเขียวอะไรนะฝ้ายชาเขียวเย็นชาเขียวเย็นนะครับภูผาฮีแล้วก็ลองชิมชาของภูผาฮีดูก็เลยให้เขากาละเท่าไหร่พ่อ50บาทกาละ50บาทนะครับจะลองชิมดูว่ามันไหนไม่แก้วดิก็หอมดีนะกลมกล่อมดีหอมดีถ้า
ามาเช้ากว่านี้คงใช่คงจะสวยกว่านี้วันนี้มาถึงนี่ 9:30 น. 10:00 น. 10:00 น.แล้วไม่เรามาถึง 9:00 กว่าไง 9:00 กว่าพอดีแวะครึ่งแล้วเนี่ยแวะที่ดอยช้างมูกถ่ายรูปริมทางมาก็เลยมาถึงสายหน่อยตามเส้นทางนะดอกพญาเสือโคร่งเนี่ยสวยมากวิวหลักล้านต้องบอกว่าพ่อต้องบอกว่าทุกปีมันไม่ขนาดทุกปีไม่เยอะขนาดนี้แต่ปีนี้เขาออกดอกบานสะพรั่งเลยสีชมพูทั้งป่าเลยชาเขาก็ละมุนนะละมุนใครที่มาเที่ยวเชียงรายนะอยากแนะนำว่าน่าจะแวะมานะให้คนดูซิเขาใส่ชาด้วยน่าจะแวะมามันเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ก็ใครๆก็แวะมาเราก็ตั้งใจตั้งแต่ปีที่แล้วแหละแต่ทริปมันแน่น ก็เลยไม่ได้มาปีนี้ก็เลยตั้งใจมาแล้วจะไปเที่ยวที่ดอยผาหมีอีกที่หนึ่งวันนี้จะลุยกินกาแฟอย่างเดียว ดีทั้งคืน แม่ชิมกาแฟหน่อยยังไม่มีใครชิมใช่ไหมกาแฟยังพ่อชิมก็แหละใครชิมก็แหละอันนี้กาแฟผาฮีดอยผาฮีเขาจะมีโรงคั่วกาแฟนะเดี๋ยวจะพาไปดูโรงคั่วกาแฟแล้วก็กะจะไปซื้อกาแฟผาฮีไปกินด้วยไม่จะไปจริงคำแรกก็อร่อยนะหอมไหมหอมอยู่หอมไม่ขมจนเกินไปเพราะว่าปกติจะกินอเมริกาโน่เย็นอยู่แล้วไม่หวานเนาะที่บ้านก็จะกินแบบไม่หวานกาแฟคั้นออกมาอย่างเดียวแม่เป็นอ่ะก็นุ่มคอดีอ่ะนุ่มดีนะเป็นไงแม่ว่ามันไม่เข้มข้นเราทานเข้มกว่านี้เราทานไม่ได้ใส่น้ำแข็งไงแต่เนี้ยมันเป็นกาแฟที่กาแฟเย็นกาแฟเย็นแหละโอเคนะครับอ่ะอยากให้พ่อถ่ายไปนะพ่อถ่ายไปบ้างเดี๋ยวเบสจะขอชิมกาแฟนะครับว่าอุ้ยเขามีร่มไม่ไปเดินถ่ายรูปตรงนี้ด้วยนะไม่ไปถ่ายอ่ะชอบด้วยแหละคุณจะว่าเราไม่ว่ามีใครถ่ายรูปติดไม่เป็นไรถ่ายไม่เก่งก็ไม่เป็นไรภูผาฮีนะครับนี่จะไปเอาถ่ายรูปเก่งทำไมไม่เข้าใจว่าเชฟของมันไม่ได้เข้าใจว่าแบบสับสนเพื่อนเพื่อนอร่อยนะมืดใช่ไหมพ่อมืดใช่ไหมไม่เก่งคือไม่มีความรู้แอคติ้งแก้วนี้70 บาทนะครับ70 บาทเห็นไหมคัดอันนี้กาแฟนะครับภูผาฮีนี่เห็นไหมภูผาฮีนะครับเป็นร้านภูผาฮีได้ทานกาแฟทีไม่มีโปรโมทร้านนี้รสชาตินุ่มดีนะเพื่อนเมื่อกี้พ่อชิมไปแล้วก็บอกว่านุ่มๆหอมนะแต่ที่สำคัญคือหอมโอเคใช้อะไรแช่ใช้น้ำเปล่าๆนี่แหละน้ำเปล่าใช่ไหมใช่ครับอันนี้เขาต้องแช่ก่อนนะประมาณ2คืนคืนนี้2คืนเนี่ยประมาณ2คืน2คืนแล้วนี้จะมาล่อนออกได้เหรอใช่ครับต้องล้างน้ำเมือกออกก่อนอ้าวแล้วที่มันติดอยู่อย่างเงี้ยพี่อันนี้ต้องไปคัดอีกทีไปคัดอีกทีนึงใช่ไหมใช้มือเราคัดเนี่ยเหรอใช่ครับไปล้างอีกทีนึงขยี้อย่างเงี้ยครับโอ้ใช้น้ำล้างแต่อันที่ร่อนออกก็มาตรงนี้ได้เลยครับอันนี้คือสามารถที่จะไปตากเอาไปตากได้เลยตากกี่วันอ่ะแล้วแต่แดดครับพี่ถ้าเกิดว่าแดดแรงอะไรเงี้ยก็ประมาณสัก4-5 วันอืมห้าวันอันนี้อ๋อแล้วคั่วไปคั่วที่ไหนกาแฟที่นี่ข้าคั่วก็มีโรงคั่วอยู่ครับของภูผาฮีกับกาแฟผาฮีมี2ที่แล้วถ้าเราอยากได้อยากได้เมกกาแฟจะซื้อเมกกาแฟที่ร้านอะไรร้านนั่นน่ะครับเรา
ลงมาแล้วอ่ะดิมีร้านไหนขายอีกพี่มันจะมีร้านภูผาฮีกับกาแฟผาฮีครับกาแฟผาฮีเดี๋ยวเดินขึ้นไปซื้อข้างบนก็ได้เหมือนกันเนี่ยพี่โอเคอันนี้คือกาแฟของที่นี่เลยที่นี่เลยพี่ปลูกตรงไหนอ่ะปลูกเขาไหนอ่ะเขาลูกไหนพี่ตามถนนเนี่ยครับขอบอ๋อขอบที่ผ่านมานะโอ้อันนี้เครื่องอะไรพี่เครื่องร่อนเหรอเครื่องกระทบเปลือกกระทบเปลือกของต้องกระทบเปลือกก่อนเหรอใช่ครับปกติก็ถ้าเม็ดมันจะเป็นแบบนี้เป็นสีแดงอย่างนี้ครับเม็ดสดเป็นอย่างนี้ครับแล้วก็เอาเข้าเครื่องอย่างนี้มันก็ไหลออกมาอย่างนี้ใช่ครับแล้วก็ไปหมัก2วันใช่ไหมพี่2-3 วันน้ำเงือกออกต้องให้มันแบบสะอาดครับให้น้ำเงือกมันออกครับโอ้มีวิธีใช่นี่พี่เขาเปิดเห็นไหมเปิดออกมาเลยครับหรือว่าถ้าไม่ติดนิ้วก็คือไม่รู้ว่าสะอาดแล้วครับรูปดูคือถ้ามันไม่ติดนิ้วเมือกมันไม่ติดนิ้วอะครับพี่เขาเปิดออกมาจากถังเลยครับน้ำที่ใช้นี่เอามาจากที่ไหนครับเป็นประปาเขาก็เอามาจากใต้ถังข้างบนนั่นเลยโอ้ดีจังไม่เคยเห็นเหมือนกันนะเนี่ยถ้าล้างออกใช่เพราะจะไหลออกมาตรงนี้พี่เขาก็จะไปตากต่อนะครับใช่ครับไปกรรมวิธีทำกาแฟกรรมวิธีทำกาแฟไปขอบคุณนะครับพี่ขอบคุณครับไปเดี๋ยวเราไปต่อกันพี่เขาบอกข้างบนหรือไม่งั้นก็นี่ร้านภูผาฮีเหมือนกันเพราะว่าเขารับซื้อกาแฟในหมู่บ้านมันมีโรงคั่วของที่นี่ไปเดี๋ยวเราไปซื้อกาแฟกันพ่อไหนโชว์หน่อยเราได้อะไรมาพ่อได้เมล็ดกาแฟพอดีคั่วเอาไปทำเมล็ดกาแฟนะครับคั่วแล้วพันอาราบิก้ามือแร่มือแร่ก็คือร้านนี้นะครับพี่นี่ร้านมือแร่ร้านมือแร่นะครับไปเอาไปกินดูถุงละ150 บาทนะครับกำลังเดินขึ้นนะเพื่อนเมื่อกี้ลงไปร้านกาแฟภูผาฮีมานะนู่นดูวิวท้องฟ้านู่นเขามีการแสดงครับพาไปดูการแสดงนะครับทางไปโรงคั่วกาแฟนะครับร้านกาแฟผาฮีป่ะเพิ่งเดินขึ้นมานะเพื่อนเหนื่อยมากโห
พ่อชิมอะไรอ่ะชิมไม่กาแฟเป็นไงขมไหมไม่ขมหวานหรอต้องชิมดูดิเป็นไงนี่เป็นไงพ่อหวานหวานเนาะหวานหวานนิดนิดวิวมุมนี้สวยนู่นเมื่อกี้ที่เพชรถ่ายพี่ๆที่เขามาแสดงการทำการแสดงให้ดูนะครับไม่ใช่สิคุณยายรุ่นคุณยายแล้วตรงนู้นพ่อนี่ใส่ได้ถุงหน่อยป่ะตรงนี้คือชิงช้าของหมู่บ้านนะครับตรงนี้ตากเมล็ดกาแฟเราจะไปลงคั่วกาแฟป่ะลูกหลายไส้เราจะไปลงคั่วกาแฟก็รอมันก่อนดีมันจะรู้เหรอว่าเราไปอันนี้นี่เพื่อนๆดูต้นเมล็ดกาแฟนะครับเมล็ดกาแฟเป็นพวงเลยเมื่อกี้พ่อหยิบลูกแบบไหนชิมอ่ะหยิบลูกแบบไหนชิมแดงๆนี่เหรอแดงๆงี้ใช่ไหมแดงแดงช้ำๆนี่หวานไหมชิมดีกว่าหืมชิมดีกว่าหวานไหมเพื่อนหวานดิแม่ชิมอ่ะชิมชิมชิมป้องเขาทำไมเอ้าอ่ะชิมดูชิมดูดิแม่มายืนยืนอยู่ดิยืนดิจะได้เป็นหวานภาพสวยๆแม่ยืนฝั่งนี้แม่มายืนฝั่งนี้อ่ะหวานค่ะออกรสหวานนะคะแต่เนื้อไม่มีมีแต่เม็ดกระเพือกจริงนะคะเนี่ยเห็นไหมมันไม่มีเนื้อแบบล้วนๆแต่มันเป็นเม็ดกระเพือกอ๋อนี่ไงที่มันเป็นเยื่อเหมือนที่พี่เขาบอกว่าต้องแช่ไว้2คืนนะครับเนี่ยหมักไว้2คืนแล้วค่อยเอามาล้างออกแล้วไปตากแดดนะครับจนแห้งมาขโมย มาขโมยกินเดี๋ยวๆแกลองเม็ดกาแฟครับไอ้ลูกดำๆดูลูกดำๆดำๆมันแห้งแล้วป่ะแม่เอออันดำๆนี่คือแห้งแล้วค่ะแห้งเลยค่ะแห้งเลยเออมีแต่เม็ดเลยคราวนี้เปลือกแห้งติดเม็ดเลยมันไม่มีเนื้อนะคะเป็นเมือกๆเฉยๆเปลือกแล้วก็เป็นเมือกนิดหน่อยแล้วก็เมล็ดกาแฟเลยทำไมมันไม่มีเนื้อได้กาแฟของไอ้นี่มาอีกแล้วครับเพิ่มกาแฟบ้านผาหีนะครับพ่อซื้อมาเพิ่มพ่อซื้อมาเพิ่มอีกกี่ถุง2 ถุง 2 ถุงนี่วิวบ้านผาหีนะครับตรงนี้ที่นี่เขาจะมีกาแฟทำไมจกออกมาอันนี้หอมเลยอ่ะอันนี้เขาคั่วกลางเขาจะหอมหน่อยเออทำไมร้านนั้นไม่หอมเลยเขาคั่วแบบคั่วอ่อนเออจริงๆว่าจะไม่เอาแต่อยากขุ่นเหมือนเขาจกขึ้นมาแล้วหอมเลยกาแฟผาหีต้นตำรับต้นตำรับบ้านผาหีนะครับกาแฟผาหีขึ้นไปเลยพี่ไม่ข้างล่างเขาก็จะขึ้นมา แม่หลบรถขึ้นมาแล้วต้นมันตายก็ไม่รู้โอเคนะครับเดี๋ยวเดินไปรถละอะไรพ่อเอาถ่ายรูปให้พ่อหน่อยเนี่ยพ่อจะถ่ายต้นตำรับมาได้เพราะว่ามันจบได้แล้วได้พอมันได้เกณฑ์การร้อยนะเป็นเกณฑ์ร้อยมันยิงมันตกแล้วนะเขาเร่งนะขึ้นนะ
ได้ยังสวยถ่ายแม่อะถ่ายไปหน่อยเดี๋ยวเพื่อนไปถ่ายรูปก่อนนะอะเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนนะแป๊บนึงโอเคนะครับเพื่อนๆอาจจะเสียงอาจจะไม่ค่อยชัดนิดนึงนะเพราะว่าเบนไม่ได้ใส่ไมค์แล้วเบนอยู่บนรถแล้วนะครับจากลาบ้านผาหีไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปคลิปต่อไปจะเป็นบ้านผาหมีนะครับสำหรับบ้านผาหีนะครับใครที่ไม่ค่อยออกกำลังกายอย่างเบนต้องเตรียมใจมานิดนึงนะเพราะว่ามันเหนื่อยมากเดอเบสพาเพื่อนๆในคลิปนะที่เดินลงเนินใช่เบสพาที่เบสถ่ายดูเห็นไหมที่ว่าเราเดินลงไปข้างล่างไกลๆนะครับใช่พาเดินลงไปไกลๆแล้วก็เดินขึ้นมานะครับเหนื่อยมากนะครับใครที่จะมาคนแก่คนอะไรก็ต้องเตรียมความพร้อมนิดนึงนะครับเพราะว่าร้านกาแฟบ้าไอ้กาแฟผาฮีอ่ะที่เป็นร้านล่มเขียวอ่ะอยู่ข้างล่างสุดเลยนะเพื่อนๆอยู่ข้างล่างเลยแล้วถ้าใครอยากจะต้องไปร้านนู้นไปถ่ายรูปก็คือจะต้องเหนื่อยหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวจากกันไปแค่นี้ไว้เจอกันนะครับในคลิปต่อๆไปนะครับคลิปเที่ยวภาคเหนือนะครับโอเคเดี๋ยวจากลาไปด้วยคลิปไม่ใช่ภาพของประเทศพม่านะครับฝั่งพม่านะนี่ตรงนู้นเป็นฝั่งพม่านะครับตรงนี้คือบ้านผาฮีนี่คือสุดแดนประเทศไทยนะครับตรงตั้งแต่ดอยช้างมูบไล่ลงมาเลยนะนี่นี่สวยไหมเพื่อนเมื่อกี้โอ้รถป้ายแดงเป็นไรอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับเพื่อน